สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jersey Slayer นะครับนี่จะเป็น EP ที่45แล้วนะครับในการจะมารีวิวเสื้อฟุตบอลทุกท่านได้รับชมกันนะครับก็ก่อนที่เข้าไปรับชมนะครับก็ฝากทุกท่านนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้ช่องของผมเลยนะครับจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปรีวิวต่อไปนะครับก็สำหรับวันนี้จะมารีวิวเสื้อฟุตบอลโลกบ้างแล้วกันนะครับหลังจากที่เรารีวิวเสื้อสโมสรไปแล้วนะครับในสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็จะมารีวิวนะครับเสื้อฟุตบอลโลกนะครับซึ่งเป็นฟุตบอลโลก2022นะครับที่เตะเสร็จสดๆร้อนๆเลยนะครับก็แชมป์นะครับก็คืออาร์เจนตินานั่นเองนะครับแต่ว่าผมจะไม่ได้มารีวิวนะครับเพราะว่าราคาเสื้อมันแรงมากนะครับแค่เกรดแฟนบอลเนี่ยไซส์ S ราคาก็เหยียบ 4,000 กว่าบาทแล้วถ้าไปเกรดนักเตะนี้ล่อไปเกือบหมื่นนะครับมีชื่อเบอร์เมสซี่มีอะไรสเปคนักเตะครบนะครับยิ่งแพงนะครับแมทดีเทลอะไรเงี้ยซึ่งวันนี้นะครับก็จะมารีวิวเสื้อที่ผมรู้สึกว่าชอบดีไซน์มันมากนะมันเหมือนการ์ตูนเรื่องนึงดีนะครับผมกับเสื้อทีมชาติเยอรมันปี2022นั่นเองครับผมเป็นเกรดแฟนบอลนะครับสวยงามมากนะครับตัวนี้นะก็จะมารีวิวแบบละเอียดเลยนะครับตามสไตล์ผมนะโอเคนะก็เดี๋ยวไปเริ่มกันเลยดีกว่าลุยโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มการรีวิวเสื้อฟุตบอลนะครับเยอรมันกันเลยดีกว่านะครับผมนะสวยงามมากนะครับมาเดี๋ยวเรามารีวิวแบบละเอียดกันเลยนะครับมาเริ่มที่ก็นี่ครับของแท้ป้ายห้อยนะครับตามสเต็ปก็จะเป็นป้ายแบบกระดาษแบบดีๆพรีเมียมนะครับไม่ใช่แบบพลาสติกกากๆนะครับนะนี่มีโฮโลแกรมชัดเจนไซส์ S อันนี้เป็นป้ายนอกนะครับไม่ต้องตกใจว่าทำไมไม่ใช่ป้ายไทยนะครับไม่มีราคาภาษาไทยเป็นป้ายนอกนะครับแล้วก็มีป้ายอย่างนี้นะเล็กๆมาแล้วก็แน่นอนครับถักร้อยด้วยเชือกกล้วยนะครับของแท้ Adidas ไม่ว่าจะเป็นเกรดแฟนบอลหรือเกรดนักเตะตอนนี้ต้องเป็นเชือกกล้วยเท่านั้นถ้าเป็นเส้นเอ็นพลาสติกปลอมนะครับรักโลกรักโลกนะครับประมาณนี้นะก็ลืมบอกไปนะครับตัวนี้ผมได้ไปพรีนะครับพรีออเดอร์มาจากเพจ Story Jersey นะครับเพจเดิมนะครับที่ผมไปพรีออเดอร์เสื้อแมนยูเกรดแฟนบอลฤดูกาล2022ถึง2023มานะครับก็ไปพรีตัวนี้มาได้ราคา 1,590 บาทนะครับแต่ว่าอย่าเพิ่งดีใจนะครับว่ายังพรีได้ตลอดตัวนี้เป็นตัวล็อตสุดท้ายแล้วครับของแฟนบอลนะครับไซส์ S ด้วยนะครับที่ผมใส่ผมก็เลยถือโอกาสรีบพีมาเลยนะครับผมนะก็ตอนนี้ก็ยังมีอยู่นะครับแต่ว่ามันจะเป็นพวกของแท้ในร้านค้า Shopee นะครับซึ่งราคาก็ลดแล้วล่ะเหลือเกรดแฟนบอลเหลือ 2,500 เกรดนักเตะเหลือ 4,000 นะครับแต่ว่ามันยังแรงไปนิดนึงสำหรับผมนะก็เดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะครับใส่เสื้อนะครับประมาณนี้นี่สลิมฟิตนะครับตัวนี้สลิมฟิตแล้วก็เขียน 175/92A อะไรงี้ไซส์อื่นเป็น S หมดยกเว้น Japan เป็น M โอเคถูกแล้ว Japan ไม่เรียก Adidas Made in Cambodia นะตอนนี้ Made in Cambodia กัมพูชานะครับปึ๊บไปเรามาดูกันเลยคอนะครับตัวนี้เป็นคอกลมนะครับเป็นคอกลมนี่แล้วก็จะเป็นแบบมีกลมตรงเนี้ยเขาเรียกอะไรแบ่งเลเยอร์นะครับช่วงกลมตรงนี้จะสั้นหน่อยแล้วก็เนี่ยมันจะเป็นแถบนะครับผ้าถักสีดำตรงนี้เพิ่มขึ้นมานะตรงนี้เป็นการออกแบบของ Adidas ฤดูกาลนี้นะครับแพทเทิร์นจะเป็นอย่างนี้กันส่วนใหญ่นะครับแล้วก็เนี่ยจะเป็นสีนะครับของธงชาติเยอรมันเลยนะครับเนี่ยลายจากข้างนอกก็ดำแดงแล้วก็เหลืองนะครับสวยงามมากนะครับมันดูไม่โล่งเกินไปนะประมาณนี้สวยงามนะครับแล้วก็ข้างในก็จะเป็นอย่างเงี้ยเปิดอย่างงี้ได้นะครับ3แถบแน่นอนสไตล์ Adidas นะครับ3เส้นตรงไหล่นะเป็นปักทนแน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงเลยแล้วก็นี่โลโก้ Adidas นะครับรูปแบบใหม่นะครับผมนะสีทองนะครับเป็นแบบปักก็คือโลโก้เดิมนั่นแหละครับแต่ว่ามันจะไม่มี
อักษร Adidas แล้วนะครับก็จะเป็น Adidas Triangle ไปเลยนะครับก็ถามว่าตอนออกมาเนี่ยตอนแรกผมก็รู้สึกไม่ชินหรอกครับแต่ว่าพอผ่านไปนานๆมันก็รู้สึกแบบสวยขึ้นนะมันดูโมเดิร์นขึ้นนะครับทันสมัยมากขึ้นนะเป็นการก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ของ Adidas นะครับซึ่งหมายความว่าตั้งแต่ฤดูกาล2023ถึง2024เป็นต้นไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อทีมชาติหรือว่าเสื้อสโมสรนะครับ Adidas จะตัดตัวอักษรออกแล้วนะครับเดี๋ยวก็จริงครับผมเพราะว่าตอนแรกเนี่ย Nike ก็มีตัวอักษรนะครับบนโลโก้เลยนะครับก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นอย่างนี้เอ๊ะบนหรือล่างไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวลองไปดูทีนะเอาเป็นว่า Nike เนี่ยเมื่อก่อนก็เคยมีตัวอักษรบนโลโก้หรือล่างโลโก้เหมือนกันนี่นะครับนะแต่ตอนนี้ Adidas ก็ตัดออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็โลโก้เนี่ยตราทีมชาติเยอรมันนะครับแล้วก็ดาวสีดวงเป็นปักหมดเลยนะครับสวยงามมากแล้วก็มีเลย Aero Ready อ่ะตรงนี้เทคโนโลยีของเขานะครับเกรดแฟนบอลแล้วก็นี่ครับที่เด็ดอยู่ตรงนี้เลยลายนะครับผมนะสีดำอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็ทั้งสองฝั่งเป็นสีขาวนะครับเป็นลายทางตรงมานะครับก็นึกออกอยู่เรื่องเดียวเลยครับการ์ตูนนะครับมันคือเสื้อของเบนเทนนั่นเองครับผมดีไซน์อ่ะมันเหมือนนะครับผมก็เลยซื้อมานะครับเอามาทำคอนเทนต์เล่นๆนะครับผมนะมันสวยงามจริงนะครับในเว็บฝรั่งคุณก็ลองไปดูได้นะครับคอมเมนต์ YouTube ต่างๆเนี่ยช่องฝรั่งเนี่ยเขาก็คอมเมนต์นะครับว่าตัวเนี้ย This jersey look like Ben 10 t-shirt นะครับมันเหมือนจริงนะครับผมนะตอนนี้ตัวนี้ก็จะเป็นหน้าสั้นหลังยาวนะครับเป็นแบบสมัยใหม่นะครับเสื้อสมัครรายละเอียดอย่างนี้อีกนะครับเนี่ยข้างลำตัวเนี่ยก็จะเป็นเหมือนเดิมครับสีเหลืองสีแดงสีดำนะครับตามสีธงชาติเยอรมันเลยนะครับทั้งสองด้านเลยเหมือนกันเลยนะครับแล้วก็นี่ข้างหลังนะครับตรงช่วงตั้งแต่จักรแร้ลงมานะครับข้างๆลำตัวเลยเนี่ยจะเป็นเนี่ยสีดำนะครับเป็นผ้าแล้วจะเป็นเหมือนรูระบายอากาศนะครับซึ่งไอรูเนี้ยเกรดแฮเยอร์จะมีนะครับเป็นแบบประมาณช่วงลำตัวนะสวยงามนะครับประมาณนี้มีอะไรอีกตรงนี้ด้านหลังข้างล่างนะครับก็จะเป็นอย่างนี้เหมือนเดิมสีดำสีแดงสีเหลืองสีทองสีทองนะครับนี่แล้วก็ข้างในใช้เสื้อก็มีนะครับสวยงามมากนะครับตัวนี้มีอะไรอีกไหมแขนสั้นนะก็จะเป็นอย่างนี้กลมอย่างนี้เป็นผ้าถักสีดำตรงนี้ครึ่งหนึ่งอีกครึ่งก็จะเป็นสีขาวนะครับสวยงามมากนะก็ประมาณนี้นะครับใต้ซักล้างป้ายสักล้างยังอยู่ไหมโอเคป้ายสักล้างยังอยู่นะครับแล้วก็ขาดไม่ได้เลยครับห้ามตัดนะครับนี่ครับป้ายแท็กไว้เช็คว่าเป็นของแท้นะครับเวลาเช็คก็ง่ายๆครับให้พิมพ์ตัวอักษรนะครับแถวที่2นะเนี่ยไอเขียนว่าอะไรเนี่ย HJ9606 นะครับแล้วมันก็จะขึ้นเสื้อเยอรมันเต็มเลยนะครับจะถือว่าเป็นของแท้นะครับก็ลืมพูดด้านหลังตรงนี้นะครับผมชอบการแบ่งเลเยอร์นะครับของเสื้อ Adidas แพทเทิร์นนี้มากนะครับเนี่ยมันแบ่งชัดเจนเลยอันนี้ช่วงลำตัวนะอันนี้เป็นช่วงไหล่นะครับช่วงไหล่แล้วก็มีเขียนว่า Dutchland ไม่รู้อ่านถูกป่ะครับน่าจะใช่ Dutch เพราะว่าถ้า Dutch เนี่ยจะเป็นฮอลแลนด์ใช่ไหมครับ Dutchland นะครับเหมือนเป็นแบบดินแดนของเยอรมันหรือเปล่าแปลตรงตัวมากนะครับครับตัวนี้โอเคครับก็จะประมาณนี้ครับสำหรับเสื้อเยอรมันนะครับผมก็สำหรับตัวนี้นะครับผมจะให้คะแนนนะครับอยู่ที่10เต็ม10ไปเลยนะครับเรื่องเนื้อผ้านะครับเต็ม4ผมให้4นะลืมบอกเนื้อผ้าเป็นยังไงนี่ครับตัวใกล้มันจะเป็นเหมือนผ้าตาข่ายนะครับผ้าตาข่าย
ถ้าคุณนึกภาพไม่ออกนะผมอยากให้คุณนึกถึงเสื้อเรอัลมาดริดนะครับชุดเยือนปี2020สีชมพูนะครับที่ผมเคยรีวิวไปนะครับไปกดดูกันได้นะครับเนื้อผ้าเนี่ยเหมือนตัวนั้นเลยครับคือเนื้อผ้าเนี่ยมันไม่ได้ระบายอากาศได้ดีขนาดนั้นแล้วก็ไม่ได้นุ่มนิ่มขนาดนั้นคือมันเหมือนไม่สุดสักทางแต่ว่าข้อดีของเนื้อผ้าตัวนี้คืออะไรครับข้อดีคือมันไม่เป็นขุยง่ายครับตัวนี้นะครับไม่เป็นขุยง่ายไม่เหมือนแมนยูปี2021 2022นะชุดยอดอันนั้นมันเป็นขุยง่ายเพราะมันเหมือนมีความโป่งพองนะครับของตัวเนื้อเสื้อผ้าแต่ตัวนี้มันจะไม่มีนะครับมันจะออกแข็งๆนิดนึงนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบแข็งแบบน่าเกลียดนะครับผมนะมันตามสไตล์เกตแฟนบอลนะครับผมแต่ว่าตัวนี้ผมโอเคกับเรื่องเนื้อผ้านะครับเพราะว่าผมเคยใส่เนื้อผ้าแบบเนี้ยก็คือเรียมาเลยไปเตะบอลนะครับเตะฟุตซอลก็มันไม่ได้ร้อนขนาดนั้นนะครับเวลาเตะก็ว่าโอเคครับก็เต็ม4ให้4นะเรื่องการดีไซน์เต็ม3ผมก็ให้3แน่นอนผมชอบมากนะครับเบนเจนมันสวยมากเลยนะแค่เรียบๆแค่นี้นะครับส่วนเรื่องการจัดวางสปอนเซอร์แน่นอนเสื้อทีมชาติมันไม่มีสปอนเซอร์อยู่แล้วยังไงผมก็ต้องให้3เต็ม3นะครับสำหรับเสื้อเยอรมันปี2022นะครับสวยมากเลยโอเคเดี๋ยวไปใส่ให้ดูกันเลยครับไปโอเคครับก็ใส่ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเสื้อเยอรมันนะครับปี2022นะครับก็สลิมฟิตนะครับสมชื่อเขาเลยมันจะไม่ได้ฟิตช่วงแขนขนาดนั้นนะครับมันก็ยังมีแบบมีรวมๆนิดนึงแต่ก็ถือว่าดีระดับนึงนะครับแต่ว่าช่วงลำตัวนี้ก็คือจะฟิตนะครับสลิมสมชื่อเลยนะครับก็ดีไซน์ถือว่าสวยงามนะครับสำหรับเสื้อเยอรมันตัวนี้นะครับดีมากเลยนะครับโอเคเดี๋ยวยืนให้ดูนะครับโอเคครับก็สั่งมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเสื้อเยอรมันนะครับปี2022นะครับก็สลิมฟิตสมชื่อเขาเลยนะครับนะก็ตรงช่วงแขนอาจจะไม่ได้รัดขนาดนะครับก็จะเป็นช่วงลำตัวนะครับมันก็จะเข้ารูปนะครับเข้ารูปเลยถือว่าชอบมากนะครับสำหรับเสื้อตัวนี้โอเคเดี๋ยวยืนให้ดูนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับเสื้อเยอรมันครับปี2022นะครับก็ถือว่าสวยงามเลยทีเดียวนะครับก็ควรค่าแก่การสะสมนะครับถึงจะผลงานไม่ดีแต่ว่าผมก็ถ้าเสื้อสวยผมก็ซื้ออ่ะประมาณนี้นะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ